ข้อที่4นะคะให้ A เท่ากับเซตของ A B C D นะคะจงพิจารณาว่าข้อความต่อไปน,นี้เป็นจริงหรือเท็จนะคะข้อที่1นะคะจะบอกว่าเซตของ A นะคะอยู่ใน A นะคะข้อนี้ก็จะตอบเป็นเท็จนะคะเพราะว่าถ้าเป็นจริงจะต้องเขียนอยู่ในรูปแบบนี้นะคะเซตของ A แบบนี้นะคะอ่าเพราะนั้นข้อที่1เป็นเท็จนะคะ ต่อไปข้อที่2เซตของ b c นะคะไม่ได้อยู่ใน a นะคะข้อนี้ก็จะเป็นจริงนะคะเพราะว่ามีแค่ b กับ c นะคะข้อนี้เป็นจริงนะคะต่อไปข้อที่3นะคะเซตว่างอยู่ใน a นะคะดูที่สมาชิกของ a นะคะไม่ได้มีเซตว่างอยู่ในเซตนะคะเพราะนั้นข้อนี้เป็นเท็จนะคะ